สวัสดีค่ะวันนี้จะทำอาหารเช้านะคะจะทำไข่ทอดน้ำนะคะนี่คือไข่ไก่นะคะค่ะเราใช้กระทะนะคะเอาน้ำใส่ไม่ต้องเยอะมากค่ะเสร็จแล้วเราก็จะตอกไข่ใส่นะคะค่ะเราก็ตอกไข่ใส่แล้วนะคะเราไม่เอาไฟแรงนะคะไฟอ่อนนะคะค่ะเราก็จะต้มไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าตัวเขาจะเป็นตัวจนกว่าไข่จะเป็นตัวนะคะค่ะตอนนี้นะคะเราก็จะวิดน้ำใส่นะคะวิดน้ำใส่ตรงกลางของเขานะคะให้ตรงไข่แดงเนี่ยเขาสุกนะคะวิดเบาๆค่ะค่ะเสร็จแล้วก็แซะๆค่ะแซะให้เขาออกจากก้นกระทะเนาะมันติดเนาะนะคะค่ะการทอดไข่น้ำนะคะก็หลีกเลี่ยงการรับประทานน้ำมันนะคะดีต่อสุขภาพนะคะเพื่อนๆก็ทำทานได้นะคะทำง่ายๆแล้วประหยัดด้วยนะคะประหยัดน้ำมันนะคะวันนี้นะคะเราก็จะเอานี่แหละค่ะเอาไก่เขาเรียกว่าอะไรเนี่ยโบโลน่านะคะโบโลน่านะคะไก่สไลด์นะคะคุณผู้ชมเอาต้มนะคะได้นะคะคุณผู้ชมไข่แล้วก็ไก่เบคอนเนาะค่ะตอนนี้ก็จะย่างขนมปังนะคะใส่ไปที่กระทะนี่แหละค่ะใช้ไฟอ่อนนะคะค่ะต้องคอยกลับด้านนะคะไม่ให้เขาไหม้นะคะพอเป็นสีเหลืองทองก็ใช้ได้แล้วค่ะค่ะอาหารเช้าก็เสร็จแล้วนะคะก็มีไข่น้ำนะคะมีไก่สไลด์มีชีสมีขนมปังนะคะโทมาโต้นะคะแล้วก็มีผักนะคะค่ะแค่นี้ก็อร่อยแล้วนะคะขอบคุณนะคะที่รับชมค่ะเบรคฟาสต์สำหรับสุขภาพนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย